สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าวก็จะมาอัปเดตการเพาะเม็ดอินทผลัมกันนะคะหลังจากที่เราเพาะลงดินนะคะงอกแล้วอันนี้เป็นการอัปเดตครั้งแรกหลังจากที่เราเพาะลงดินอันนี้เราก็จะมาเห็นไหมคะอันนี้ก็คือหน่อนะคะหน่อที่จะเกิดเป็นต้นของเขาก็จะออกมาให้เราเห็นรากส่วนรากหน่อส่วนหน่อนะคะรากส่วนใหญ่ก็จะติดกับเม็ดแล้วก็จะเกิดหน่อใต้ร่างนะคะอย่างต้นนี้ก็เช่นเดียวกันการเพาะเม็ดอินทผลัมไม่ยากอย่างที่คิดนะคะอย่างต้นนี้เห็นชัดเจนมากก็คือรากของเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็หน่อของเขาก็จะขึ้นด้านล่างอันนี้เราก็ไม่อยากจะขุดมาให้ดูนะคะเพราะว่าจะกระทบกระเทือนแต่ว่าให้เห็นความแตกต่างว่าเม็ดที่สมบูรณ์รากที่สมบูรณ์ก็จะเกิดหน่อได้ภายใน7วันนะคะหลังจากที่เราลงดินอันนี้ก็คือความสมบูรณ์ของเม็ดนะคะอินทผลัมพันธุ์บาฮีคือพันธุ์ที่ทานผลสดแล้วก็ที่สำคัญก็คือการเพาะเม็ดก็ค่อนข้างจะง่ายอย่างต้นนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะภาชนะที่ใช้เพาะแล้วก็เป็นถาดเพาะนะคะเมื่อต้นของเขาเจริญเติบโตเราก็สามารถแยกออกจากถาดเพาะนำลงไปปลูกได้นะคะอันนี้ก็เป็นเกือบทุกเม็ดนะคะที่เราเพาะนี่ก็ไม่มีเม็ดไหนเสียนะคะงอกทุกเม็ดอันนี้คือการอัปเดตให้ดูค่ะว่าการเกิดต้นอ่อนเป็นแบบไหนกันบ้างเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอีกทีตอนโตนะคะอันนี้เราก็อยู่ในถาดเพาะไปประมาณอีก 2-3 เดือนนะคะเพื่อให้ต้นของเขาแข็งแรงหลังจากนั้นเราก็อนุบาลในขั้นตอนต่อไปอีกทีค่ะขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรับ